พอวอ Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์มาดูหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีกันนะครับหน่วยงานที่จัดหารายได้ให้กับรัฐบาลมาจากหน่วยงานใน2ระดับได้แก่ 1. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 2. รัฐบาลกลางหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการเก็บภาษีประเภทต่างๆองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีดังนี้นะครับหน่วยงานของรัฐบาลกลางในการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆมีดังนี้นะครับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน 2. ภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดินหรือผู้มีกรรมสิทธิ์และครอบครองในที่ดิน 3. ภาษีป้ายเป็นภาษีที่เก็บจากผู้เป็นเจ้าของป้ายที่ใช้แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า 4. อากรและค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้เช่นอากรค่าสัตว์ค่าธรรมเนียมเก็บขยะรัฐบาลกลาง 1. กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษียาสูบภาษีน้ำมันภาษีสุราภาษีรถยนต์ 3. กรมศุลกากรจัดเก็บภาษีนำเข้าภาษีส่งออก